รอสตูดิโอสวัสดีครับผมว่านไฉจำกันได้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกกวางสีหลวงผ้าบางเสียงผมแปลกๆใช่ไหมเสียงแม่ผมแม่ผมนี่มุกแปลกอันใหญ่หลวงแม่เล่นมุกไม่มีใครคำต้องทำยังไงแม่ผมนิยมเล่นใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเป็นแม่วานใช้แค่นั้นก็พอนางเอกของ EP นี้ก็คือแม่กบแม่ของผมเองคือแม่ไปดูอาสาพาไปหลงต้อหลวงพระบางแล้วก็อยากไปบ้างไว้คุณไม่รอช้าจองแอร์เอเชียเลยนี่เมนูใหม่บนเครื่องข้าวหน้าไก่ทอดซอสเกาหลีสูตรเด็ดของเชฟฮองเชฟชื่อดังของเกาหลีแล้วจ้ะเชฟฮองเขาเป็นคนมีเสน่ห์ปลายจังหวะต่อด้วยเกี๊ยวซ่าโอซาก้าโอโชแป้งบางไส้ไก่แน่นเต็มคำอร่อยจนตัวท้องสลายเลยตบด้วยสไปร์สปาร์กิ้งแอปเปิลสไปร์ซ่าผสมน้ำแอปเปิลสีเขียวสวยงามหวานอมเปรี้ยวซ่าสดชื่นเหมือนมีโอเอซิสอยู่บนเครื่องบินและหลวงพระบางนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเที่ยวง่ายเสาร์อาทิตย์ก็เที่ยวครบไม่ต้องใช้วีซ่าภาษาก็คล้ายกับไทยใช้งบหลักพันก็พาแม่ไปเที่ยวได้แล้วและบินตรงกับแอร์เอเชียจากดอนเมืองเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งอย่างกับบินไปเชียงใหม่เมืองน่ารักมากนะครับแล้วก็มีน้ำตกน้ำตกกวางสีที่มีหมีอยู่ในนั้นมีหมีจริงๆคุณแม่ผมแฮปปี้มากเป็นศูนย์ช่วยเหลือหมีป่าจากการถูกล่าเออใครเรียกนอนอยู่มีเหมียวเหมียวเหมียวเรียกหมีหรือแมวอ่ะแม่หมีเป็นแค่ส่วนประกอบแต่น้ำตกนี่สิของจริงเชื่อเถอะว่าบุพการีของท่านจะหลงรักน้ำตกกวางสีแน่นอนโอ้โหน้ำนี่เป็นสีเขียวมรกตเลยนะครับแล้วก็ใสมากใสจนเห็นตัวปลาเลยดูดิน้ำตกกวางสีมี4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วเขาก็จัดการการท่องเที่ยวได้ดีมากสะอาดมากเลยนี่อันนี้จุดโดดน้ำยอดฮิตนะครับคนก็จะมาโดดน้ำแล้วก็ถ่ายรูปกันทั้งที่มันห้ามโดดโว้ยอันตรายนะเฮ้ยแม่ครับผมอยากโดดน้ำเออไม่ได้นะลูกตรงนี้มันอันตรายเขาติดป้ายบอกไว้ด้วยนะป่ะเราลงไปเล่นน้ำกันดีกว่าเนาะโอ้ถ้าผมมีแม่แบบนี้ผมจะตั้งใจเรียนพาแม่ไปดูน้ำตกเอาเท้าแช่น้ำพอประมาณนะครับก็หิวซะละและแน่นอนว่าอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของหลวงพระบางร้านนี้เป็นร้านส้มตำที่ดังที่สุดในหลวงพระบางตำบักหุ่งหรือว่าตำป้าติ๋มนี่คือป้าติ๋มนะครับป้าติ๋มโอ้ยมันมาอีกแล้วเหรอจ๊ะพาแม่มาด้วยติ๋มจ้าพี่หลงรักติ๋มมานานเห็นใจพี่เถิดตาหวานอย่าทนละมันทั้งที่ชอบใจส้มตำหลวงพระบางเนี่ยร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นฉบับดาราไทยเนี่ยก็ไปกินกันเยอะแยะเลยรวมถึงคนนี้ด้วยส้มตำป้าติ๋มแซ่บจนต้องเสร็จปากเส้นมะละกอของตำหลวงพระบางเนี่ยจะใหญ่กว่าปกตินะครับใส่กะปิปลาร้ามะเขือนานาชนิดเติมพริกและผักสดปรุงรสเข้มข้นจนตอนนี้ภาคไปน้ำลายสอไหลเต็มคอเสื้อแล้วสั่งข้าวเหนียวไข่เจียวแบบบ้านๆและอีกเมนูเด็ดแหนมหมูทอดย่างบนเตาถ่านหอมครับอื้อหือคืออร่อยโอ้แม่ลูกๆที่น่ารักทั้งหลายครับหลวงพระบางเนี่ยนะเป็นเมืองมรดกโลกด้วยแหละจ้าเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้างและคุณแล้วก็แน่นอนนะครับว่าต้องมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายนอกจากสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้วนะครับก็ยังมีวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียวแม่ใส่อะไรอ่ะจะเป็นอ๋อเจ้าเหรออันนี้คือเรียกว่าข้าวเบี่ยงใช่เวลาทำบุญเราต้องใส่แบบนี้นะคะนานๆทีนะครับตื่นแต่เช้ามานั่งรอใส่บาตรพระที่นี่เขาใส่กันแค่ข้าวเหนียวเท่านั้นนะครับหยิบขึ้นมาเล็กๆแบบนี้ร้อนค่ะนี่พระท่านมาแล้วนะครับในทุกเช้าเนี่ยจะมีพระสงฆ์300กว่ารูปมารับบิณฑบาตซึ่งครบทุกองค์เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับพระท่านเดินเร็วมากบ้านใครธรรมะธรรมโมเนี่ยนะพ่อแม่แฮปปี้แน่นอนถ้าเกิดพามาที่นี่วัดเชียงทองวัดที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบางนั่นเองค่าเข้า 20,000 กีบนะครับ80บาทแล้วก็ถ้าเกิดมาก็แต่งตัวสำรวมด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องดอกไม้ธูปเทียนเลยครับในวัดมีจำหน่ายเยอะแยะเลยขออะไรไหมขอพรทุกคนในครอบครัวมีความสุขเจริญปันธูปเข้าแม่แล้ว แน่นอนว่าแม่ไม่ได้ขอแค่พรแต่แม่ขอหวยโอ้ยแม่
จริงๆแม่ได้เลขมาแล้วแต่ว่าแม่ไม่ให้บอกคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นความลับทางราชการคนหลวงพระบางเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนส่วนมากจะมาไหว้พระแล้วก็ขอลูกขอหลานใครอยากมีลูกลองไปขอพรดูนะครับและตัววัดสวยมากคุณควรพาพ่อแม่ไปดูสักครั้งนะครับสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอ๋อได้สวยๆนะได้เลยได้เลยปากแดงๆนิดๆคิ้วบางๆเติมขนตาปลอมเติมขนตาปลอมเติมปากนิดๆแก้มเนียนๆทำหน้าให้มันอุ้มเดี๋ยวไปโฟโต้ช็อปให้ครับโอ้พี่แม่นใจเลยครับนอกจากวัดเชียงทองแล้วนะครับก็ยังมีวัดอีกหลายวัดเลยมีพระราชวังหลวงพระบางและอีกที่ที่ถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยนะถือว่ามาไม่ถึงพระธาตุภูสีมันต้องส่งเสียงมันจะได้ไม่เหนื่อยไงซึ่งก็ต้องเดินขึ้นเขาไป300กว่าขั้นเดินขึ้นมาสักครึ่งทางเนี่ยก็จะเห็นวิวแม่น้ำโขงวิวแต่แม่เริ่มเห็นดาวแล้วเลยยิบ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 พาแม่ไต่ขึ้นมาสูง150เมตรนะครับยิ่งสูงยิ่งอากาศดีและนี่ก็คือพระธาตุภูสีขึ้นมาไหว้สักการะพระธาตุนะครับแล้ววิวที่เราเห็นเนี่ยก็คือแม่น้ำโขงตัดแม่น้ำคานแล้ววิวที่พระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของหลวงพระบางอยู่ที่นี่แหละจ้าคุณถ้าวัยรุ่นอย่างเรามาเนี่ยก็จะมาชิลที่หลวงพระบางเนื้อออกปะแต่ถ้าเกิดคนรุ่นแม่มาเนี่ยเขาจะอินกับการไหว้พระเป็นพิเศษจริงๆทำไมคนรุ่นแม่ถึงชอบไหว้พระแม่คนรุ่นแม่ชอบไหว้พระก็เพราะว่าหมดวัยทำงานแล้วไงก็ต้องการแต่ความสงบมาไหว้พระที่นี่ก็มาขอพรให้ลูกให้ลูกเรามีแต่ความเจริญในอาชีพการงานแล้วก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มพูนทวีขึ้นมาใช่ไหมจ้าคุณรู้ป่ะผมเนี่ยหาคำตอบของศาสนาพุทธให้กับตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยผมมีความเชื่ออย่างนึงนะผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลพ่อแม่อย่างดีทำให้เขามีความสุขมันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเว้ยและการพาพ่อแม่ไปเที่ยวเนี่ยแหละมันเป็นการทำให้เขารู้สึกอบอุ่นได้ใกล้ชิดและพอจบทริปเนี่ยคุณจะภูมิใจว่าฉันเนี่ยแหละเป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่ได้ดีขึ้นอีกขั้นพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวบ่อยๆนะคะ